เจ้าของแร็ปเปอร์ดังจากไทยก๊อฟฟักกลิ้งฮีโร่ที่ไปร่วมคอมเมนต์อย่างชื่นชมว่า Respect ปรมาจารย์คองเนที่วันดาเลือกมาฟีเจอริ่งในเพลงนี้เป็นนักดนตรีดวงตามืดมิดที่เล่นสเปย์ดองเวงระดับตำนานเพียงคนเดียวที่เหลือรอดชีวิตจากยุคเขมรแดงคนทั่วไปรู้จักในนามเรชานแห่งกัมพูชาโดยรัฐบาลประกาศให้คองเนเป็นผู้ทรงภูมิปัญญาของชาติในปี2013ไม่เพียงได้รับการยอมรับในบ้านเกิดเท่านั้นแต่ยังได้รับรางวัลในระดับนานาชาติฟุกุโอกะ Arts and Culture Prize ประจำปี2017ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลในเอเชียที่มีผลงานโดดเด่นด้านวิชาการศิลปะและวัฒนธรรมขณะที่จะเปยดองเวงเป็นเครื่องดีด2สายที่ใกล้ชิดกับขนบธรรมเนียมและความเชื่อของชาวกัมพูชาโดยมักมีการบรรเลงเพลงจะเปยในงานเทศกาลประเพณีต่างๆแต่การเข้ามาของเขมรแดงส่งผลกระทบอย่างมากกับการสืบเนื่องและการถ่ายทอดจนแทบสูญหายในปัจจุบันทำให้